ตอนนี้ทำร้านกาแฟครับร้านกาแฟตาหนวดครับตอนนี้ภรรยาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านครับส่วนผมเป็นลูกน้องครับแล้วก็มีพนักงานในร้านอีก3คนครับทำได้7-8เดือนครับหน้าที่ในร้านคือชงน้ำขายหน้าร้านแล้วก็มีออเดอร์เข้าแล้วก็ออกไปส่งครับเสียแก้วส่งฟรีตอนนี้รายได้อยู่ประมาณวันละ350ครับตกเดือนละ 9,100 บาทครับก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับแล้วคุณโทนทำไงครับตอนนี้มีภรรยาที่ทำด้วยเงินที่ได้ก็รวมกันแล้วก็ผ่อนรถบ้างผ่อนค่านมลูกบ้างครับตอนนี้อยู่กับคุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ภรรยาก็ลูก1คนครับช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับก็ช่วยภรรยาซักผ้าล้างกดนมก็ทำงานบ้านครับแต่ก่อนทำงานอยู่ที่สโมสรซีเกตยูไนเต็ดครับผมเริ่มจากเรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับผมจบมาก็มีผู้ใหญ่ครับผมฝากเข้าทำงานที่สโมสรครับหน้าที่อยู่ตรงนั้นก็พานักกีฬาวอร์มอัพร่างกายก่อนลงซ้อมแล้วก็เตรียมน้ำเตรียมอุปกรณ์การซ้อมต่างๆครับผมทำได้1ฤดูกาลครับแล้วก็ตอนนั้นแฟนก็ตั้งท้องด้วยครับก็ตัดสินใจว่าจะมาอยู่กับแฟนเพราะแฟนต้องขับรถไปทำงานทุกวันเพราะเวลาเลิกงานมันไม่ตรงกันก็รู้สึกว่าจะทำไงถึงจะได้มีเวลาตรงกันจะได้ไปรับไปส่งก็ตัดสินใจลาออกมาเพื่อมาหางานให้วันเวลาตรงกันเพื่อที่จะรับไปส่งได้พอดีร้านกาแฟที่แฟนทำอยู่คนเขาลาออกพอดีครับภรรยาก็ชวนเข้าไปทำงานด้วยก็ได้ทำด้วยกันครับเป้าหมายที่มารายการเพลงชิงทุนคืออยากได้ทุนสักก้อนหนึ่งครับผมเพื่อไปลงทุนร้านกาแฟเป็นของตัวเองผมอยากเปิดร้านกาแฟใกล้ๆบ้านครับจะได้มีเวลาอยู่กับลูกดูแลพ่อแม่ครับผมทุกวันนี้เดินทางไปกลับทำงานก็50กว่ากิโลครับผมถ้าได้เปิดใกล้บ้านก็10กิโลถึงที่ทำงานครับที่ผมลงทุนอยากเปิดร้านกาแฟเพราะว่าคือผมทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟมา7เดือน8เดือนแล้วแฟนก็ทำมานานแล้วก็ว่าประสบการณ์ก็เราก็มีผมอยากใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาสานต่อเพื่อที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับอยากให้ครอบครัวอยู่มีความสุขแล้วก็สุขสบายครับรายได้ดีขึ้นครับคืออยากเห็นครอบครัวมีรอยยิ้มไม่ต้องลำบากครับขอกำลังใจครอบครัวและพี่น้องชาวสีเกตทุกคนครับผมขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่เพื่อครอบครัวและลูกของผมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับ